วันที่13กันยายน2566กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดกิจกรรมนำคณะทูตต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศไปเยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขน All About โขนณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโขนและการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก่อนการแสดงโขนพระราชทานประจำปี2566ตอนกุมภกันทดน้ำซึ่งจะจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566ผู้เข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ประกอบด้วยเอกอัครราชทูต7ประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตและศูนย์วัฒนธรรม23ประเทศผู้แทนองค์การยูเนสโกประจำกรุงเทพและสื่อมวลชนต่างประเทศอีกกว่า15สำนักโดยมีพลเรือเอกสำเภาพลธรผู้ดูแลอาคารเรียนรู้เรื่องโขนให้การต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำชมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโขนในแง่มุมต่างๆได้แก่ประวัติความเป็นมาของโขนเรื่องราวของโขนในประเทศไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อปี2561และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวนอกจากนี้กิจกรรมยังได้จัดแสดงงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวกับโขนทั้งงานพัตราภรณ์การสาธิตงานทอผ้างานปักลวดลายการประดิษฐ์สีสะโขนและการลงสีเขียนลายรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งได้รับการจัดแสดงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2550กำหนดการพิเศษสุดของการเยี่ยมชมในวันนี้รวมถึงการนำตัวอย่างการแสดงโขนฉากสำคัญจากปีก่อนๆมาแสดงให้คณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศได้ชมอย่างใกล้ชิดอาทิฉากพิเภกล่องเรือสำเภาหลังถูกขับออกจากกรุงลงกาจากตอนพิเภกสวามิภักดิ์จัดแสดงเมื่อปี2561ฉากทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแปลงจากตอนนางลอยจัดแสดงเมื่อปี2553ฉากกองทัพวานรเดินข้ามหนุมานที่ทอดกายเป็นสะพานเพื่อสืบเส้นทางไปยังกรุงลงกาจากตอนสืบมักคาจัดแสดงเมื่อปี2562รวมทั้งฉากหนุมานอมพระพลาจากตอนศึกมยราบจัดแสดงเมื่อปี2554และตอนสะกดทัพจัดแสดงเมื่อปี2565ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งI think it's an incredible cultural part of Thailand and Thailand's history and to be able to witness it like this today courtesy of the Thai Ministry of Foreign Affairs on a diplomatic visit is very important for usAs foreigners, because we can learn a lot more about Thailand, not just by visiting government offices and having official meetings, but by learning about the culture as well. So it's very, very important for us to do trips like this, and we're enjoying it very much. I think it's very well done. On the one hand, showing what Khon actually is, then showing the visitor very specific components of the Khon culture, starting with the masks, with the costumes,but also showing what is behind the Khon culture and what it takes to actually produce a costume and starting with a mask, with a papier-mâché, with the embroidery and that really gives us a feeling of the work and everything that really takes it to keep this alive. I had the privilege to be invited to a royal performance of Khon last year.With the presence of His Majesty Queen Rama X and the Queen spouse, and it was amazing. The performance was just perfect, flawless, and it was very interesting. We had subtitles in English,
so we could follow what the dialogues and the history was about. And I would say to the tourists and people of other nationalities that one of the things when they come to Thailand, and if they have the chance to be here during the time where the performance is taking place, to go there and profit from this, because it's a unique form of art, and it's an experience that they will never forget.